ุ้นเปลี่ยนโลกสวัสดีครับผมเมฆนะครับล่าสุดอีลอนได้ออกมาบอกว่าเขาจะปล่อยซูเปอร์ชาร์เจอร์เน็ตเวิร์คของ Tesla เนี่ยให้รถทุกค่ายใช้เลยอีลอนคิดถูกอยู่หรือเปล่าวันนี้เรามาวิเคราะห์กันครับปัจจุบันเนี่ย Tesla มีซูเปอร์ชาร์เจอร์ซึ่งเอาไว้ชาร์จรถไฟฟ้าแบบเร็วๆเนี่ยทั้งหมด 2,700 แห่งชาร์จรถพร้อมกันได้ทั้งหมด 25,000 คันตัวระบบซูเปอร์ชาร์เจอร์เนี่ยทำให้ Tesla มีความได้เปรียบคู่แข่งรถไฟฟ้าอื่นอย่างมากเลยครับนั่นแปลว่าถ้า Tesla เปิดให้ทุกคันใช้เนี่ยความได้เปรียบเนี่ยความน่าซื้อรถของ Tesla เนี่ยต้องลดลงอย่างแน่นอนครับลดลงยังไงบ้าง1เลยคือตอนตัดสินใจซื้อจริงๆมีหลายคนนะครับที่ยังไม่ได้ชอบรถ Tesla ขนาดนั้นในเรื่องของการดีไซน์เรื่องของวัสดุที่ใช้แต่สุดท้ายก็ยอมซื้อรถ Tesla แทนที่จะเป็นคันอื่นเพราะว่าระบบชาร์จจิ้งเนี่ยมันดีมากนะครับมันไปไหนก็ได้สะดวกแล้วก็เทคโนโลยีน่าจะยังดีกว่าส่วนอีกเหตุผลนึงเนี่ยก็คือคิวที่ต่อซูเปอร์ชาร์เจอร์เนี่ยมันจะยาวขึ้นไปอีกครับ Tesla ปัจจุบันก็มีปัญหาเรื่องการเข้าคิวซูเปอร์ชาร์เจอร์ในช่วงที่แบบวันหยุดตามประเพณีอะไรอย่างเงี้ยตรงนี้ก็จะทำให้คนมีความอยากใช้ซูเปอร์ชาร์เจอร์เน็ตเวิร์กเนี่ยน้อยลงแต่นะครับแต่การเปิดเนี่ยมันมีข้อดีอยู่ซึ่งผมคิดว่ามากกว่าข้อเสียที่ผมบอกไปด้วยซ้ำนะครับข้อดีอย่างแรกเลยเนี่ยนะครับก็คือมันสามารถสร้างรายได้ให้ Tesla ในระยะยาวนะครับไหนๆก็ขยายซูเปอร์ชาร์เจอร์ขนาดนี้แล้วเปิดให้คนอื่นใช้เป็นแบบธุรกิจไปในตัวเลยนะครับทำให้มันมีรายได้แบบจริงจังเลยปัจจุบันเนี่ย Tesla เก็บเงินค่าซูเปอร์ชาร์เจอร์กับลูกค้า Tesla ก็จริงแต่เก็บในลักษณะที่แบบว่าเท่าทุนไม่ทำกำไรนะครับทีนี้ถ้าเรามาดูค่าชาร์จไฟฟ้าจริงๆเนี่ย Tesla ยังเก็บต่ำกว่าคู่แข่งอย่างมากอย่างเช่นตัว Electrify America นะครับที่เก็บลูกค้าประมาณ30เซนต์ต่อกิโลวัตต์แต่ Tesla เนี่ยชาร์จลูกค้าแค่11เซนต์นะครับไม่ถึงครึ่งนั่นแปลว่าถ้า Tesla เพิ่มราคาค่าชาร์จเป็น22เซนต์โดยเฉลี่ยนะครับแต่ละที่ชาร์จไม่เท่ากันแต่ถ้าเพิ่มมา2เท่าอย่างเงี้ยแปลว่าเขาได้กำไรฟรีๆมาครึ่งนึงเลยนะครับจากคนอื่นตรงนี้ก็เป็นโอกาสที่จะทำกำไรผมคำนวณแล้วน่าจะเป็นระดับ100ล้านดอลลาร์ต่อปีให้กับ Tesla เลยในอนาคตนะครับเพิ่มมูลค่าบริษัทอย่างชัดเจนนำกระแสเงินสดเข้ามาอย่างชัดเจนนะครับส่วนข้อดีที่2เนี่ยก็คือแบรนด์อิมเมจครับแน่นอนถ้าคุณอยากชาร์จกับซูเปอร์ชาร์เจอร์ของ Tesla เนี่ยคุณอาจจะต้องโหลดแอป Tesla เข้ามานะครับระหว่างที่โหลดแอป Tesla เนี่ยคุณก็จะรู้จักแบรนด์ Tesla มากขึ้นสนิทสนมกับแบรนด์มากขึ้นนะครับและคนเราก็ไม่ได้ซื้อรถแค่คันเดียวตลอดบางคนมีครอบครัวอาจจะต้องมี2คันคันที่2ก็อาจจะเป็น Tesla ก็ได้เหมือนเป็นการโปรโมท Tesla ไปในตัวนะครับระหว่างเนี้ยถ้า Tesla ออกโปรดักต์อื่นออกมาอีกก็มีโอกาสที่เขาจะเป็นลูกค้า Tesla มากขึ้นไปอีกนะครับระหว่างเนี้ยถ้าโทสเทสลามันดีจริงเนี่ยเขาก็จะมีโอกาสได้คุยกับเจ้าของรถเทสลาที่ชาร์จรถอยู่ข้างๆนะครับแล้วก็ค่อยๆถูกโน้มน้าวนะครับว่าเทสลามันดียังไงแต่ทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยอยู่บนข้อแม้ที่ว่าเทสลายังมีโปรดักที่เหนือกว่าคนอื่นอยู่ซึ่งตรงเนี้ยผมเชื่อว่าเทสลาสามารถทำได้ด้วยความสามารถในการพัฒนาเทคโนโลยีของเขาครับนอกจากนี้อีกนิดนึงนะครับการตัดสินใจครั้งนี้มันช่วยให้บริษัทเทสลาเป็นมิตรกับผู้ออกกฎในยุโรปในอเมริกามากขึ้นนะครับในขณะที่บริษัทอื่นๆเนี่ยพยายามจะกินรวบให้ได้นะครับแต่เทสลาเนี่ยปล่อยเทคโนโลยีของเขาให้คนอื่นใช้ตรงนี้มันก็ช่วยให้ผู้บริโภคและรัฐบาลน่ะชอบกับบริษัทนี้มากขึ้นหายห่วงเรื่องการผูกขาดทีนี้ข้อดีที่3นะครับข้อที่สุดท้ายผมว่าสำคัญสุดเลยนะครับก็คือเรื่องของมิชชั่นของเทสลามิชชั่นของ Tesla คือการเปลี่ยนโลกเราเนี่ยให้ไปใช้พลังงานสะอาดให้เร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้นะครับและเนี่ยก็เป็นอีกครั้งที่แสดงให้เห็นว่าอีลอนเนี่ยเขาคิดถึงมิชชั่นนี้มาก่อนตัวเลขกำไรในระยะสั้นจริงๆนะครับการกินรวบการพยายามทำเงินให้ได้เยอะที่สุดกับเทคโนโลยีปัจจุบันเนี่ยไม่ใช่แนวทางของ Tesla กับอีลอนเลยครับครั้งก่อนหน้าเนี่ยเขาก็เคยแจกไอตัวเพเทนต์สิทธิบัตรของเขาให้ผู้ผลิตรถคันอื่นได้เอาไปใช้เอาไปพัฒนาตามนะครับตรงนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่ Tesla เอามิชชั่นมาก่อนจริงๆซึ่งตรงนี้มันอาจจะขัดกับความคิดนักลงทุนนิดนึงครับนักลงทุนอยากได้กำไรมาก่อนอยากได้ยอดขายมาก่อนนะครับหุ้นมันจะได้ขึ้นแต่จริงๆแล้วนะครับผมจะบอกว่าความคิดของอีลอนแบบนี้มันดีต่อบริษัทระยะยาวด้วยครับดีกว่ายังไง1เลยก็คือเรารู้ว่าบริษัทเนี้ยเป็นบริษัทที่มองภาพยาวมากๆนะครับและจะอยู่ไปได้ยาวขึ้นเพราะว่าเขาพัฒนาให้โลกเราดีขึ้นแล้วก็หาเรื่องที่จะพัฒนาดีๆไม่ใช่อยู่กับเทคโนโลยีตัวเองเหมือนเดิมแล้วก็พยายามทำกำไร extract profit นะครับกินรวบให้ได้เยอะที่สุดเท่าที่จะเป็นได้เป็นไปได้นะครับแล้วก็ติดอยู่ในเทคโนโลยีเดิมๆของตัวเองถ้าลองคิดดูดีๆเนี่ยความได้เปรียบเรื่องชาร์จิ่งเนี่ยมันไม่ได้อยู่กับเรานานมากนะครับเพราะว่าเดี๋ยวตอนคนอื่นก็ทำที่ชาร์จมาเยอะแล้วผมว่าการตัดสินใจที่จะปล่อย
แล้วก็ทำรายได้ระยะยาวเนี่ยเป็นการตัดสินใจที่ดีกว่าต่อทั้งรายได้บริษัทในระยะยาวแล้วก็กับโลกเราด้วยครับในความคิดเห็นส่วนตัวนะครับผมคิดว่าอีลอนตัดสินใจได้ถูกในครั้งนี้นะครับและนักลงทุนอ่ะควรหาลีดเดอร์ที่มองภาพยาวๆแบบอีลอนนะครับดีซิชั่นนี้ดีต่อทั้งโลกเราแล้วก็ดีต่อหุ้นเทสลาในระยะยาวจริงๆแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับผมก็อยากได้ยินความคิดเห็นของเพื่อนๆนะครับว่าอีลอนคิดถูกอยู่หรือเปล่าครั้งนี้ผมเข้าข้างอีลอนเกินไปไหมนะครับคอมเมนต์บอกด้านล่างได้เลยและสำหรับวิดีโอเกี่ยวกับเทสลาที่ผมจะทำถัดไปเนี่ยก็คืออีลอนคิดอะไรอยู่นะครับเป้าหมายของอีลอนจริงๆคืออะไรนะครับผมจะมาอธิบายให้ฟังถ้าคุณสนใจก็อย่าลืมกด subscribe channel นี้กดกระดิ่งด้วยนะครับแล้วก็กดไลค์ให้วิดีโอนี้ยังไงขอบคุณมากนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันไปในวิดีโอหน้าสวัสดีครับ